การเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของทูตตำรวจนะคะความจริงก็เริ่มกระจ่างขึ้นมาแล้วนะคะผลชนสูตรพันตำรวจเอกทีรุตเทวันมังคลวัฒนรองผู้บังคับการตำรวจสากลน,นะคะไปพบเลือดข้างในสมองค่ะอาจจะเสียชีวิตก่อนผูกคอตายค่ะ จากกรณีที่พันตำรวจเอกทีรุทเทวันมังคละวัฒน์นายตำรวจวัย50ปีในตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจสากลซึ่งเป็นผู้ช่วยทูตตำรวจประจำประเทศเมียนมาและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามาณกุลอดีตรองผอบอตรด้านความมั่นคงถูกพบเป็นศพนะคะในสภาพผูกคอเสียชีวิตในห้องพักแฟลตป่าไม้ทิ้งข้อความสั้นๆไว้ด้วยว่าขอโทษครับ ไม่มีประวัติเจ็บป่วยค่ะสถานภาพก็ยังโสดไม่มีครอบครัวและต่อมามีการตั้งข้อสงส,งสัยนะคะจากการพิสูจน์ศพในที่เกิดเหตุความคืบหน้าล่าสุดมีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้ส่งผลการผ่าพิสูจน์ศพ ของพันตำรวจเอกทีรุธเทวันให้กับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีของสอนอพหลโยธินเรียบร้อยแล้วเพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีและใช้เป็นแนวทางสืบสวนต่อไป โดยผลการตรวจพิสูจน์นะคะพบว่ามีเลือดข้างในสมองมากเชื่อว่ามีการสลบหรือว่าชักเกรงหรืออาจจะเสียชีวิตก่อนค่ะไม่สามารถที่จะผูกคอตายได้รวมทั้งรอยถูกของแข็งกระแทกด้านข้างหูขวาเนี่ยก็ยังมีร่องรอยด้วยนะคะและก็ยังพบว่าที่คอมีรอยรูดที่ไม่ได้เกิดจากการผูกคอตายอีกด้วยค่ะ เรื่องนี้มีเงื่อนงำแน่นอนนะครับมีเบื้องลึกเบื้องหลังจะต้องมีคนทําให้ตายแน่นอนเอาล่ะ<ช>จะต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะมีการคลี่คลายคดีนี้เป็นไปอย่างไรจะต้องหาตัวผู้ที่กระทําผิดมาลงโทษให้ได้นะครับใช่คะ่ะวันนี้ท่านผู้ชมติดตามเราเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับขอบคุณเลยนะฮะหลายๆท่านที่แสดงความคิดเห็นมานะ,ะโดยเฉพาะเรื่องของการบินไทยเองเนี่ยนะฮะ,ะที่บอกว่าสมบัติชาติเนี่ยนะครับตายไม่ได้ แต่คนในชาติต่ายได้เอาว่าอย่างนั้นไปนะครับนะคุณชัยยาบอกว่าขายการบินไทยให้เอกชนทำดีกว่ารัฐนะไม่มีความสามารถทำธุรกิจที่แข่งขันเสรีหมดยุคให้นักการเมืองและข้าราชการเกาะกินการบินไทยแล้ว แล้วก็มีท่านที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องปากท้องนะคะคุณนันพัฒ์บอกว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยตอนนี้ยังแพงอยู่เลยนะขวดละสี่สิบสองาทไปติดตามสำรวจนะเพราะว่าวันนี้มาตรการของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยที่เขาร่วมมือกับผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มแล้วนะต้องไปสำรวจตรวจสอบดูเพราะว่าจะมีการลดราคานะฮะสินค้าอย่างที่บอกไป6หมวด72รายการหรือว่าลดจริงหรือเปล่าไปตรวจสอบกันด้วยนะคะแล้วก็คุณประพจน์บอกว่าแหม่ตอนนี้เนี่ยมีทองเท่าหนวดกุ้งนอน สะดุ้งจนเรือนไหวนะฮะอ่า <c oughs> ไม่ต้องสะดุ้งมากนะฮะถ้ากลัวจะเก็บทองไว้ไม่อยู่เนี่ยเอาไปขายเลยนะช่วงน,นี้ค่ะ <c oughs> ยัง <มา S 1> <า>ไงก,ก็ได้นะใช่ไหมฮะได้กําไรแน่นอนนะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามรับชมขอบคุณข้อความทุกข้อความนะครับที่ส่งแสดงความคิดเห็นเข้ามาวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเราทั้งสองคนและทีมข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ